โรงแรมแจ้งแล้วเผยสาเหตุที่พนง.โรงแรมชายเปิดเข้าห้องแพทวงเคลียร์กลางดึกโรงแรมขอโทษแพทวงเคลียร์หลังพนักงานชายใช้คีย์การ์ดเปิดห้องกลางดึกตอนกำลังแต่งตัวยันผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเยียวยารับผิดชอบจากกรณีนักร้องสาวแพทรณพันธ์ยั่งยืนภูนชัยหรือแพทวงเคลียร์ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์หลังจากเช็คอินโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อมาแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิษณุโลกแต่กลับมีพนักงานโรงแรมชายถือใช้คีย์การ์ดปลดล็อกประตูเข้ามาในเวลา22นาฬิกาขณะที่เธออยู่คนเดียวและกำลังแต่งตัวอยู่โดยอ้างว่าเข้ามาเช็คแอร์ในห้องและไม่ทราบว่ามีลูกค้าอยู่แพทวงเคลียร์ตกใจโดนพนง.ร.ร.เปิดประตูห้องกลางดึกถามหาความปลอดภัยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังโรงแรมดังกล่าวและได้สัมภาษณ์นายพิทูลกรรมการผู้จัดการโรงแรมดังในจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าเนื่องจากทางโรงแรมมีความประสงค์ที่จะขอโทษกับทางวงเคลียร์ที่ได้เข้ามาพักในโรงแรมแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับพนักงานที่ปฏิบัติงานผิดพลาดซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจแต่เนื่องด้วยพนักงานมีความปฏิบัติงานแล้วก็ความประมาทเลินเล่อจนเกิดทำให้กระทบกระเทือนทางจิตใจของลูกค้าจากการสอบถามพนักงานคนดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะไปตรวจเกี่ยวกับแอร์ห้องอื่นห้องพักอื่นแต่ว่าเพื่อการตรวจสอบที่ผิดพลาดทำให้เขาเข้าไปในห้องที่มีแขกพักอยู่ซึ่งเมื่อพนักงานได้เปิดประตูเข้าไปลูกค้าก็ตกใจแล้วก็ปิดประตูออกมาโดยไม่ได้เข้าไปค้นห้องพักของลูกค้าและพนักงานไม่ได้เข้าไปเยียวยาหรือโทรไปขอโทษอย่างเป็นทางการทำให้นักร้องสาวเกิดความรู้สึกไม่พอใจหรืออาจจะรู้สึกว่าเกิดความไม่สบายใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในสถานที่แห่งนี้ซึ่งทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมที่จะเยียวยารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นและขอโทษแทนพนักงานโรงแรมเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการวงพร้อมจะทำหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการส่งไปให้ทางวงเคลียร์และทางโรงแรมจะมีการประชุมระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมาตรการในการที่จะทำให้พนักงานทำงานได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยกับผู้เข้าพักพร้อมทำใบเตือนแจกพนักงานที่ทำงานบกพร่องและอบรมในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นต่อไป เปิดความในใจพิมพ์ภรรยาหมอกฤตไทยในวันแต่งงานฟังแล้วน้ำตาไหลสุดซึ้งน้ำตาไหลเปิดความในใจพิมพ์ภรรยาหมอกฤตไทยเพจสู้ดีวะในวันแต่งงานพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าพิมพ์ก็จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งร่วมส่งกำลังใจหลังจากเฟซบุ๊กของนายแพทย์กฤตไทยธนสมบัติกุลที่ได้เปิดเพจเฟซบุ๊กสู้ดีวะเพื่อเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายได้เขียนข้อความสุดเศร้าว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับล่าสุดเพจสู้ดีวะยังแชร์คลิปชมคลิปจากเพจ The Happy MomentA happy wedding planner in เชียงใหม่โมเมนต์วันแต่งงานของหมอกฤตไทยและพีนท่ามกลางคำอวยพรสุดซึ้งจากคนในครอบครัวและเพื่อนๆแคปชั่นว่ากว่าจะถึงวันนี้สู้เวลาคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าสองคนนี้รักกันแค่ไหนลูกจ๋าเวลาคือสิ่งสำคัญเป็นเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันและคนทั้งสองก็ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างดีที่สุดโดยตอนหนึ่งคุณพีมภรรยาได้เปิดใจว่าพีมโชคดีมากๆจริงๆคือพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าพีมก็จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งพีมโชคร้ายที่พีมไม่รู้ว่าพีมจะอยู่กับพี่ไทยไปจนถึงเมื่อไหร่พีมโชคร้ายแค่นั้นเลยที่เหลื
ือตั้งแต่พิมพ์คบที่ไทยพิมพ์รู้สึกตลอดเวลาว่าพิมพ์โชคดีที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะจบยังไงตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะชมคลิปโดยโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปดังกล่าวไปจำนวนมากหลายคนดูคลิปแล้วต่างบอกว่าน้ำตาซึมน้ำตาไหลทั้งส่งกำลังใจให้ทั้งคุณหมอภรรยาและครอบครัวด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ดีวะเอ๊ะยังไงกันนะเก่งลายพรางไม่โสดแล้วแซวสนั่นสาวสวยใครกันมีคลิปเอ๊ะยังไงกันนะเก่งลายพรางไม่โสดแล้วแห่แซวถามสนั่นสาวสวยหน้าตาดีหุ่นแซ่บใครกันมีคลิปเห็นชัดชัดแบบไม่ต้องซูมกลายเป็นกระแสที่พูดถึงสนั่นในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคม2566เก่งลายพรางได้โพสต์คลิปผ่านติ๊กต็อกนั่งกินข้าวทั้งน้ำตาหลังหย่าร้างเซ็นใบหย่ากับอดีตภรรยาน้องจอยจิราวรรณที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานเมื่อปลายปี2022และมีลูกด้วยกันหนึ่งคนน้องจีเนียสล่าสุดผู้ใช้ติ๊กต็อกไอทีม 6,969 ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เก่งลายพรางกำลังจะลงลิฟต์กับสาวหน้าตาดีแถมสาวคนนี้ก็ไว้ผมยาวและหุ่นดีมากจนมีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งถามเก่งลายพรางว่าพี่เก่งขากลับแล้วหรอคะด้านเก่งลายพรางก็ตอบกลับว่ากลับแล้วจ้าจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนดังกล่าวถามต่อว่ากลับกับใครคะวันนี้ด้านเก่งลายพรางก็ตอบกลับว่ากลับกับน้องและหัวเราะออกมาจนเสียงผู้หญิงคนที่ถามก่อนหน้าถามต่ออีกว่าน้องคนไหนอีกแล้วอ่ะซึ่งเก่งลายพรางก็ไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดเอาแต่หัวเราะและยิ้มเท่านั้นจนมีเสียงผู้หญิงอีกคนหนึ่งแซวอีกว่าเอ๊ะยังไงพี่เก่งก่อนที่เก่งกับผู้หญิงสาวหน้าตาดีคนดังกล่าวจะลิฟต์ลงท่ามกลางหลายคนสงสัยกันใหญ่ว่าสาวหน้าตาคนดีและหุ่นดีคนนี้จะเป็นรักใหม่ของพี่เก่งหรือเปล่าและตอนนี้สถานะหัวใจของเก่งจะไม่โสดแล้วหรือเปล่าขอบคุณ TikTok ไอทีม 6,969